สวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีจ้าลืมคำสัญญาและย้อนกลับไป9ปีกับ10ปีแล้วเรื่องนี้ค่ะเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยพี่ได้เลยจ้ะก็สวัสดีชาวเดอะช็อคทุกคนด้วยนะคะแล้วก็คุณเก่งด้วยค่ะเรื่องราวต่อไปนี้ได้ถ่ายทอดมาจากพี่วิไลพี่วิไลบอกว่ามันย้อนกลับไปช่วงนั้นน่ะมันมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ปนกันมานะคุณแต่ที่จะแบกไว้ทุกวันนี้มันเป็นความทุกข์ล้วนพี่วิไลบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงนั้นน่ะตอนที่พี่วิไลเนี่ยมีลูกชายคนนึงนะคะเพราะแกเป็นคนที่แบบว่าอ่อนแอคุณแบบมดลูกไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะมีบุตรต่อได้อะค่ะก็มีน้องเฟิร์สเป็นลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนเลยแล้วคนเนี้ยก็มีข่าวดีในบ้านก็คือน้องชายของแกคือวันลบอะกำลังจะแต่งงานนะกับน้องเก๋อะไรประมาณเนี้ยทุกคนในบ้านก็แบบชื่นมื่นกันนะคุณเก่งกำลังจะมีพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูฤกษ์ดูยามแล้วว่าเดี๋ยวสิ้นปีนะจะแต่งและเลิกดีมาและอะไรประมาณเนี้ยค่ะทั้งสองฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายก็แบบดีใจพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็สามัคคีกันอะผูกพันกันเพราะว่าเป็นคนเหมือนบ้านละแวกเดียวกันนะคะในจังหวัดเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยก็ผ่านไปเพราะว่าพี่วินัยบอกว่าน้องชายเขาเนี่ยกับเก๋เนี่ยรักกันมากตั้งแต่เห็นคบกันมาเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคุณเก่งไม่มีเรื่องแบบแง่งอนกันหรือว่าประชดประชันอะไรไม่เคยเจอเลยค่ะคนหนึ่งน้องชายเขาเนี่ยเป็นคนที่ว่าเอาง่ายๆหน้าตาดีสองพูดจาสุภาพหน้าที่การงานก็โอเคนะคุณอะไรเงี้ยส่วนเก๋ก็เป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสไม่ค่อยมีอาการที่แบบหน้าบึ้งตึงอะไรเงี้ยไม่เคยค่ะเพราะจากที่คบกันมาเนี่ยเก๋สม่ำเสมอตลอดก็คิดว่าน้องสะใภ้คนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วกับน้องชายคือใครจะคิดนะคุณเนี่ยเมื่อความสุขมันล้นมันปริ่มไปในใจจนหมดแล้วรอแค่วันพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันพิธีอภิเษกสมรสอะไรประมาณเนี้ยเขาก็วาดวิมานฝันกันไว้นะคุณนะเดี๋ยวจะต้องแหมจัดยิ่งใหญ่เลยองค์ขมลตรงขมลตีก็รอเล่นกันนะคะในทีมงานเขานะคะพี่วิไลบอกคราวนี้ผ่านไปเกือบจะประมาณ2หรือ3เดือนเนี่ยค่ะก่อนถึงวันแต่งงานก็มีข่าวช็อกของทั้งสองบ้านคือเก๋ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตมันก็นำมาซึ่งความเสียใจแล้วก็รับไม่ได้ของทั้งสองบ้านเลยคุณน้องชายเขาเนี่ยคือแบบร้องแบบพูดง่ายๆทุกคนอ่ะร้องจนแบบเหมือนเป็นเด็กอ่ะคุณตั้งสติไม่อยู่ตั้งแต่วันไปรับศพจนกระทั่งวันลดน้ำศพอ่ะนะคุณนะทุกคนแบบรับไม่ได้หมดพี่วิไลบอกทุกวันนี้พอพูดถึงก็ร้องเพราะว่าไม่คิดเนี่ยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวตัวเองนะเคยคิดว่าฟังข่าวมีข่าวว่าคนจะบวชคนจะแต่งอะไรประมาณนี้เนื้อมันหอมนะอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไม่คิดว่าจะมาเจอกับครอบครัวตัวเองครับพอทุกคนก็ต้องตั้งสติต้องยืนให้ได้นะคุณอะไรประมาณเนี้ยก็ต่างฝ่ายต่างต้องปลอบใจกันคราวนี้พอถึงเวลาลดน้ำศพนำน้องลงไปเนี่ยน้องชายก็เคาะลงแล้วก็บอกกับเก๋ว่าต่อให้ยังไงซะพี่ก็จะไม่มีวันมีใครมาแทนเก๋เด็ดขาดอะไรประมาณเนี้ยคือจะขอรักเก๋แล้วก็จะเก็บทุกอย่างเอาไว้จนกว่าเราจะได้ไปเจอกันบนสวรรค์นะอะไรประมาณนี้ก็พูดไปร้องไปนะฮะทุกคนก็ปลอบอ่ะกลัวแบบน้องชายจะเป็นบ้าอะไรค่ะชั่วโมงนั้นน่ะพี่วิไลบอกตอนนี้ก็ผ่านเรื่องราวต่างๆไปทางบ้านน้องก็พาน้องไปลอยอังคารไปลอยอังคารเสร็จอะไรเสร็จก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะไปเมืองนอก บ้านน้องนะบ้านเก๋จะไปเมืองนอกไปพักผ่อนที่นู่นเลยคืออยู่ในบ้านกันไม่ได้เลยคุณมันคิดถึงมันมีแต่ภาพแบบดีๆนะคะที่จะเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็รับไม่ได้เหมือนกันก็บอกว่าพ่อแม่ไปแล้วเดี๋ยวยังไงจะกลับมาบอกนะอะไรเงี้ยวันลบก็ไปส่งพวกพี่วิไลก็ไปส่งคราวนี้พอไปส่งทางนู้นไปเมืองนอกเสร็จกลับมาทางบ้านของพี่วิไลพี่วิไลบอกทุกคนก็เอาของที่เป็นมงคลนั้นลงคุณเก็บเก็บใส่กล่องเตรียมใครจะบริจาค ก็คิดจะบริจาคไป
ถ้าใครจะแต่งนะคะอะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้ใช้งานและของชมรมชมรุ่ยอะไรเงี้ยค่ะครับตอนนี้วันลบเนี่ยมีอาการเหมือนเมื่อยลอยไม่ค่อยกินข้าวกินปลาทางหัวหน้างานเขาก็เห็นใจแล้วก็ให้พักงานทำใจก่อนอะไรก่อนพบพี่วิไลแล้วก็แฟนก็บอกว่าเอออย่างนี้ไหมไปเที่ยวต่างจังหวัดไหมอะไรเงี้ยมันจะได้ทำให้จิตใจเรารู้สึกดีขึ้นนะอะไรเงี้ย คือเราต้องอยู่ให้ได้นะอย่างน้อยๆต้องอยู่เพื่อพ่อแม่แล้วก็พี่นะอะไรเงี้ย พี่วิไลก็ปลอบน้องตลอดคือห่างไม่ได้เลยกลัว แล้วก็ลูกชายน้องเฟิร์สก็บอกว่าน้าลบต้องอยู่กับเฟิร์สนะอะไรอย่างเงี้ย พยายามแบบให้ลูกชายเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณครับคราวนี้พอผ่านเรื่องราวช้ำๆไปได้สักพักนึงเขาก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ไม่ดี 100% นะคุณก็เริ่มกลับไปทำงานเพราะว่าต้องทำแล้วนะคะก็กลับไปทำงานเพื่อนๆร่วมงานก็ดูแลเป็นอย่างดีครับคราวนี้มันมีเหตุที่ว่าเพื่อนร่วมงานมาเล่าให้ฟังคือวันนั้นน่ะมันต้องขึ้นลิฟต์ไปน้องลบอะวันลบอะเขาเป็นช่างไฟนะคุณเขาต้องไปทำไฟเหมือนไฟเนี่ยมันเศษเนี่ยมันสปาร์กกันยังไงหรือมันช็อตก็ต้องขึ้นไปดูอะไรประมาณเนี้ยก็ขึ้นลิฟต์กันไปพอขึ้นลิฟต์ไปจะไปถึงห้องลูกค้าน่ะก็มีผู้หญิงอะเดินสวนเข้ามาในลิฟต์นะคะพอดีลิฟต์มันเปิดรับพี่ๆอยู่เนี่ยก็บอกว่ากดให้หน่อยนะคะชั้น5อะไรประมาณเนี้ยเพื่อนของวันลบก็กดชั้น5คราวนี้พอพวกวันลบอะออกไปวันลบก็บอกว่าคุณเดี๋ยวถ้าคุณจะออกไปแล้วยังไงเนี่ยคุณก็กดตรงนี้นะเพราะเหมือนกับว่าพี่หญิงคนนี้ไม่เป็นนะคะเปิดลิฟต์ไม่เป็นน่ะก็เลยบอกเดี๋ยวถ้าเกิดหนูจะขึ้นแล้วหนูกดออกไปแล้วหนูต้องกดอะไรอีกไหมก็แย่ๆกันบอกเอาไม่ต้องแล้วครับแต่คุณก็กดแค่พอลิฟต์เปิดคุณก็ออกไปเลยคุณไม่ต้องกดเลยนะอะไรเงี้ยครับสักพักนึงก็ทำไฟเสร็จก็กลับเข้ามากลับเข้ามาคราวนี้ทุกคนน่ะก็ยังเจอกับผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปชั้น5อีกว่าอ้าวเจอกันอีกแล้วดีนะผู้หญิงคนนี้ทักว่าดีนะมีทีมงานผู้หญิงมาด้วยน่ารักแย่หน้าตาสวยเลยพวกวันลบแล้วก็เพื่อนๆก็มองกันแบบล้อเล่นหรือเปล่าคุณมากันแค่4คนไม่มีผู้หญิงครับหรอแหมไม่รู้ของใครสิน้องน่ารักนะเห็นยืนตั้งแต่ตอนขึ้นไปละแล้วก็พูดเสร็จลงมาถึงชั้นล่างก็ทิ้งให้4คนเนี่ยแบบงงๆกันนะคะวันลบเนี่ยสมองยังไม่ทันหรอกแต่เพื่อนๆคิดใจว่าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เก๋มาด้วยเหรอรายบานเนี่ยคุณใช่ไหมเพราะน้องพี่จะเสียไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งคำถามไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ผ่านไปคราวนี้พอกลับไปถึงบ้านนะพี่วิไลบอกช่วงนั้นน่ะเหมือนโดนรบกวนจากวิญญาณของเก๋เลยพูดตรงๆเพราะว่าน้องเฟิร์สเนี่ยอายุประมาณ4ขวบนะคุณเขาก็จะชอบแบบชวนวันลบเวลาเลิกงานมาชวนแบบเล่นปิดแอบอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบแบบแอบซ่อนเอาผ้าห่มคุมตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้นรกหาคราวนี้พี่วิไลก็บอกว่าลบเล่นกับหลานหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนพี่เขากลับดึกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเล่นกับหลานก่อนนะเดี๋ยวไปรับแม่ก่อนแม่ขายของหน้าตลาดแล้วเดี๋ยวพี่มาอะไรเงี้ยวันลบก็เล่นกับน้องเฟิร์สนะคะคือเล่นแบบซ่อนหากันอะไรเงี้ยก็คือในห้องนอนน่ะนะคะคราวนี้วันลบบอกวันนั้นน่ะแบบหลอนเหมือนกันนะไม่อยากอยู่บ้านเลยกลัวพาหลานน่ะออกนอกบ้านเลยคือช่วงที่ไปหาหลานเนี่ยก็คิดว่าหลานน่ะนั่งคุมโปงอยู่มุมห้องคุณนะเอาผ้าห่มไปคุมอยู่มุมห้องวันลบก็เห็นแล้วก็เลยแบบเดินเข้าไปแล้วก็ไปกอดหลานนะคะไปกอดแบบแปะจับได้แล้วนะเฟิร์สอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ไอ้ที่ไปกอดนะคุณที่เป็นรูปเหมือนคนนั่งกดตัวอยู่แล้วคุมผ้าเฟิร์สออกมาจากประตูตู้เปิดออกมาอะไรแต่อะไรเฟิร์สจูนี่นะนรกเท่านั้นละคุณอยู่บ้านสองคนค่ะเฟิร์สก็แบบเฟิร์สเปิดออกมาแล้วเฟิร์สก็งงๆแบบเอ้ยเฟิร์สจูนี่นะนรกเท่านั้นละค่ะวันลบบอกอุ้มหลานแล้วก็เดินลงจากบ้านแล้วก็ไปหาพี่สาวกับแม่เลยค่ะเดินไปเลยค่ะไม่ขับรถมานั้นแล้วก็ปิดประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วก็ไปบอกกับแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็พ่อว่าไม่รู้ที่กอดอ่ะไม่รู้ที่กอดนกร้องเงี้ยเดี๋ยวคนเก่งกลัวไม่เป็นไรผมชินแล้วผมชินแล้วชินแล้วแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้ที่กอดอ่ะรู้ได้เลยว่ากอดเป็นเหมือนคนจริงๆก็นึกว่าเป็นไอ้น้องเฟิร์ส
นั่งขดตัวอยู่มุมห้องแม่ผีหลอกแน่ๆอะไรเงี้ยวันลบก็พูดแบบคนตกใจนะคุณนะอะไรเงี้ยแม่ก็ปลอบไปเรื่องขวัญมาไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากลูกหรือดูหรือเปล่ามันเป็นหมอนเป็นอะไรของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออวันลบก็บอกไม่ใช่แม่ไม่ใช่มันเป็นรูปคนเลยผมมันนึกว่าเป็นไอ้น้องเฟิร์สมันนั่งขดตัวแล้วพอผมไปคุมแต่คราวนี้พอผมกอดไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฟิร์สเปิดประตูมาจากตู้เฟิร์สก็บอกว่าใช่เฟิร์สไม่ได้อยู่ตรงนั้นเฟิร์สอยู่ในตู้ไอ้น้องเฟิร์สนะคะก็พูดเงี้ยนั้นลบแปะผิดคนอะไรเงี้ยเฟิร์สเห็นนะมีคนเล่นกับเราแต่เฟิร์สไม่รู้ใครเฟิร์สเห็นเขาวิ่งอยู่แต่เฟิร์สไม่รู้ใครยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้ทุกคนกลัวคุณถูกไหมใช่เพราะเด็กกับสี่ขวบไงใช่ก็ไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยเฟิร์สก็บอกเลยเฟิร์สก็เลยไปแอบในตู้อะไรเงี้ยทุกคนก็ห้ามไม่ให้พูดแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าวันลบก็กลัวคนนี้ก็มานอนห้องแม่กับพ่อพ่อก็เลยบอกเอางี้ละกันเดี๋ยวก็ทำพิธีหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคนเห็นมากๆเข้ามันก็ไม่ดีนั่นแหละเลยเนี่ยตกใจก็เดี๋ยวเอาพระเพิ่มมาทำรดน้ำมนต์สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เก๋มอาจจะมาหาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพ่อก็พูดขึ้นมานะคะเพราะว่าคนเราถึงจะไปลอยองคงอังคารแล้วอะไรเงี้ยคนจิตเนี่ยมันคิดถึงมันกำลังจะแต่งงานอะไรประมาณนี้เหมือนมันตายก็ไม่รู้ตัวนะอะไรเงี้ยค่ะก็เอาสักหน่อยละกันทุกคนก็ลงมติกันว่าโอเคก็ทำครับนี้พอทำก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อ่ะสบายใจวันลบเองก็เอาพระจากหลวงพ่อที่นับถือนะมาห้อยไว้อะไรเงี้ยเพราะเขาก็ถือกันนะคุณแม่ก็บอกว่ากลัวว่าไอ้น้องเก๋จะมาเอาวันลบไปอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็ผ่านเรื่องราวที่ว่าเจอบ้างไม่เจอบ้างอะไรเงี้ยคุณเหมือนมีคนเดินในบ้านบ้างเปิดตู้เย็นบ้างหาของกินในครัวบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครนะคะทุกคนก็เหมือนเห็นกันหมดเลยประมาณนี้ก็ทำใจว่าถ้ามาก็มาดีๆนะอย่ามาแบบไม่ตกใจนะทุกคนมาคิดแค่นี้ค่ะครับก็ผ่านไปได้ประมาณปีกว่าๆคุณเก่งวันลบอ่ะก็บังเอิญไปต้องเจอกับผู้คนมากมายใช่ไหมคุณใช้ชีวิตปกติคนนี้บังเอิญมันก็ไปเจอคนที่ถูกใจแล้วก็เหมือนกับแบบปิ๊งลักษณะใช่ใกล้เคียงกับเก๋อ่ะคุณเข้าใจไหมใกล้เคียงกัน DNA เหมือนคล้ายๆกันอะไรประมาณเนี้ยก็เริ่มจะแบบพาเข้ามาแนะนำในวงในบ้านอะไรเงี้ยพี่สาวแม่ก็คิดใจว่าก็ดีนะในที่หนึ่งคือมันจะได้ลืมเรื่องเศร้าๆร้ายๆไปบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคุณมันต้องอยู่ให้ได้คนเราอ่ะไอ้ที่จากไปเราก็เข้าใจว่าเขาต้องจากไปใช่ป่ะใช่แต่คนที่อยู่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้อะไรประมาณเนี้ยถูกต้องทุกคนก็เริ่มก็แบบก็ดีนะอะไรเงี้ยก็คบกันดูสิถ้าไปกันได้ก็ดีนะก็คุยกันอะไรเงี้ยวันลูกของแม่เขาอ่ะมีอะไรหลายอย่างให้ฟังเนี่ยเหมือนกับเก๋เลยอะไรประมาณเนี้ยวันลูกก็พูดทุกอย่างเลยเขาบอกเรายงเรายิ้มมันก็คล้ายๆนะแต่อย่าเอาเขาอะมาแทนเก๋นะอะไรประมาณนี้คิดว่าเขาเป็นตัวแทนเก๋นะเพราะเดี๋ยววันหนึ่งอะถ้าเขารู้ว่ามันจะเสียใจอะไรประมาณนี้บอกว่าไม่วันลูกบอกไม่หรอกผมไม่ทำหรอกผมคิดว่าถ้าผมรักใครผมจะรักคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับรักที่เป็นเขาใช่ก็คิดว่าเขาเป็นคนใหม่เข้ามาในชีวิตมาเติมเต็มอะไรประมาณนี้ค่ะความรักก็ดีขึ้นคุณครับก็ดีขึ้นทุกวันจนกระทั่งสุกงอมสุกงอมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานคราวนี้พอจะแต่งงานปุ๊บทุกคนก็ดูเลิกดูยามกันครับวันลบก็ไปเตรียมดูเลิกทางฝ่ายหญิงก็ดูเลิกว่าเหมาะเจาะกันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปลองชุดกันครับคราวนี้แม่พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าใส่ชุดไอ้เก๋ได้ถ้าไม่ถืออะไรก็ดีนะอะไรเงี้ยบ้านแม่เก๋ก็ยังไม่กลับเลยว่าเขาก็ไม่ได้กลับมาอยู่ตรงบ้านนี้เลยตั้งนานอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไปมาหาสุรกาจะไปลาเหมือนกันว่าวันลบจะแต่งงานใหม่นะอะไรประมาณนี้แต่ก็ตามตัวเขาไม่เจอก็เลยไม่ได้ไปคราวนี้วันลบก็บอกว่าอย่าเลยแม่ขอให้ซื้อใหม่หมดเลยเถอะอย่าเอาของที่ผมกับเก๋เคยจะใช้ในงานมาจัดเลยอะไรประมาณนี้ก็ซื้อใหม่ทุกคนก็ดีใจที่งานแต่งผ่านไปได้ด้วยดีคุณเก่ง uh-huh. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคราวนี้มันมีเรื่องที่ต้องช็อกหนักก็คือเมื่อเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเนี่ยเขาต้องไปอยู่บ้านซึ่งต่อเติมออกไปจากบ้านหลังใหญ่นะคะแต่อยู่หลังเดียวกันในที่เดียวกันแต่ว่าต่อเติมออกไปไปอยู่กันต่างหากคราวนี้วันนั้นน่ะฟางอ่ะลูกสะใภ้อ่ะ uh-huh. น้องใหม่เข้ามา uh-huh. ก็บอกว่าแม่วันนั้นน่ะฟางกินข้าวอยู่ฟานเห็น
ฟางเห็นมีผู้หญิงอ่ะเดินมาหน้าบ้านแม่ฟางมองออกมาจากหน้าต่างนะคะมองเหมือนเขายืนอยู่หน้าบ้านนานมากเลยฟางจะออกมาเรียกเขาแล้วว่ามีอะไรหรือเปล่ามาหาใครฟางก็ไม่กล้าเรียกแม่เขาทำขนมขายอะไรพวกนี้คุณเขาก็นึกว่าเป็นลูกค้าเมาขนมไงเขาบอกอ๋อที่หลังอ่ะถ้าหนูเห็นน่ะหนูถามเลยเผื่อเขาเมาขนมอะไรเงี้ยลูกฟางบอกได้แม่วันนั้นมันจะมืดแล้วไงฟางก็เลยไม่ได้ออกมาอะไรประมาณเนี้ยก็ผ่านไปคนนี้วันต่อมาฟังก็มาเล่าอีกเห็นผู้หญิงคนเดิมเลยคุณใส่ชุดเสื้อนะคะเป็นเสื้อเอลลอยนะสีออกครีมกางเกงนี่ก็เป็นกางเกงขาสั้นแบบบานๆหน่อยวัยรุ่นน่ารักอะสีออกโทนฟ้าๆอะไรเงี้ยค่ะใส่รองเท้าผ้าใบผมก็เหมือนกับแบบประมาณบลาแล้วก็มีที่คาดผมฟังก็บอกว่าเขาน่ารักนะเขาแต่งตัวน่ารักมากเลยแม่ประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ทุกคนไม่ได้อินกับฟางพูดเลยนะคุณไปอินกับเสื้อผ้าหน้าผมที่ฟางบอกครับมันเป็นชุดที่น้องเก๋ตายค่ะชุดนั้นเลยที่มายืนหน้าบ้านทุกคนก็เลยไปอินกับชุดที่พูดว่าฮะที่คาดผมเสื้อเอวลอยสีครีมกางเกงขาบานๆขาสั้นสีฟ้ารองเท้าผ้าใบครับเขายืนอยู่ไหนลูกเขาชอบไปยืนตรงไหนหน้าบ้านนะคะตรงต้นไอ้เนี่ยแม่ต้นที่แม่ปลูกอะไรอ่ะหนูเรียกไม่ถูกอะไรเงี้ยชบาใช่ไหมใช่แม่เขาชอบไปยืนตรงนั้นนะนั่นแหละฟางอ่ะจอกมาเรียกหลายหุ่นแล้วนะแต่ฟางก็ขี้เกียจออกมาเพราะเห็นหันไม้สักพักหนึ่งเขาก็หายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยเท่านั้นแล้วทุกคนก็แบบหน้าซีดเผือกเลยคุณ คือคิดในใจว่าน่าจะเป็นเก๋เพราะว่าเก๋ชอบดอกชบามากว่าจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่เขาชอบแล้วเขาชอบให้วันลบอะตอนกิ่งไปให้ที่บ้านเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วมาถึงเนี้ยเขาจะมายืนชื่นชมอยู่กับไอ้ต้นชบาพุ่มเนี้ยประจำแม่ก็เลยคิดในใจว่าดีแล้วที่ไอ้ฟางมันไม่ออกมาเรียกมาอะไรเงี้ยแต่ให้ทุกคนปิดไม่ให้พูดไม่ให้บอกว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวันลบมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะกลัวอะไรประมาณเนี้ยก็ผ่านไปจนกระทั่งแต่งงานกันไปได้ประมาณปีกว่าๆที่วิไลบอกฟางกับวันลบก็ยังไม่มีทายาทสักทีซึ่งไม่ได้คุมไม่ได้อะไรนะคุณก็ไม่มีทายาทไม่มีอะไรก็เลยแย่ๆไปว่าเฮ้ยไปเปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งไหมอะไรประมาณเนี้ยสองคนหนุ่มสาวเนี้ยยังไม่ได้ลางานแต่ฮันนีมูนกันเลยนะพี่สาวก็แย่ไปพ่อแม่บอกใช่จะได้มีหลานมาเป็นเพื่อนในเฟิร์สมันอะไรประมาณเนี้ยวันลบก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะคุยกันเหมือนกันละแม่ว่าเดี๋ยวจะลาหยุดกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเหมือนกันเพราะฟางเองก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไกลๆเลยอะไรประมาณเนี้ยพอยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเลยคุณเก่งมันก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับฟางยังไงครับวันนั้นอะเหมือนกับนั่งกินข้าวล้อมวงกันเป็นเหมือนวันเกิดคุณพ่อนะคะทุกคนก็ไปจัดงานที่โต๊ะกับข้าวบ้านใหญ่ทุกคนก็ซื้อของมาหวังว่าจะให้พ่ออะไรเงี้ยก็เรียกชื่อกันแต่ละคนนะคะว่าใครจะให้อะไรเซอร์ไพรส์พ่อแบบไหนอะไรเงี้ยพอถึงเวลาที่ต้องเรียกชื่อน้องฟางนะคะน้องฟางที่ถือกล่องของขวัญมาก็ยืนขึ้นคุณยืนขึ้นแต่ไม่เดินไปนะคะยืนเฉยๆแล้วก็เคาะกล่องของขวัญกับโต๊ะกับข้าวอะค่ะเคาะแล้วก็บอกว่าเรียกผิดหรือเปล่าไม่ได้ชื่อฟางนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคาะจ้ะเคาะอยู่งั้นน่ะทุกคนก็บอกฟางเป็นอะไรหรือเปล่าพี่วิไลก็พูดนะคะฟางเป็นอะไรหรือเปล่าก็เรียกฟางนั่นแหละจะเรียกใครอะเรามีกันอยู่แค่เนี้ย5-6คนอะไรประมาณเนี้ยนะคะลืมใครไปหรือเปล่าลืมแล้วเหรอผ่านไปได้ไม่นานคุณคนลุกยันหัวพ่อนะลุกคนแรกเลยลุกจากโต๊ะแล้วก็แบบเฮ้ยคนที่มานี่ใครไอ้เก๋เหรออะไรประมาณนี้เลยนะคะไอ้เก๋เหรอพูดคำนี้อะไรอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะพ่อพูดเลยทุกคนก็พังงะเลยบนลุกก็พังงะเลยคุณพังงะเลยคือมองมาที่ฟางหมดเลยก็ก้มหน้าฟางก้มหน้าแล้วก็เคาะกล่องของขวัญอยู่งั้นนะคะจนสักพักหนึ่งแม่ก็บอกว่าเก๋เป็นเก๋หรือเปล่าลูกถ้าเป็นเก๋ไม่มีใครลืมลูกเลยนะครับถึงลืมก็ลืมไม่ได้หรอกกูจะอยู่กับมึงตลอดไปประมาณเนี้ยคุณเก่งประมาณที่จับใจความได้ขนลุกค่ะกูจะอยู่กับมึงตลอดไปแล้วสักพักฟางก็นั่งลงค่ะคุณนั่งลงแล้วก็
เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกอ้าวเป่าเค้กกันแล้วเหรอคะอะไรเงี้ยคือไม่รู้ตัวคุณเหมือนคนไม่รู้ตัวว่าอ้าวเป่าเค้กกันเหรอคะว่าฟังยังไม่ได้ให้ขวัญพ่อเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็อึ้งแล้วก็แบบดึงสติกลับมาแล้วก็บอกว่าวันลบดูน้องอะไรเงี้ยค่ะพอดูน้องเสร็จปุ๊บเช้าอีกวันทุกคนก็นัดกันเลยว่าเอาอย่างนี้ละกันต้องการไอ้ฟางก่อนเพราะว่าเข้าไอ้ฟางได้แสดงว่าเก๋ยังวนเวียนอยู่แถวนี้อะไรประมาณเนี้ยก็ไปเลยพ่อก็บอกว่ามีพระอาจารย์ที่รู้จักไปเลยลูกไปเถอะไม่ไหวแล้วเพราะว่าไอ้ฟางเห็นหลายรอบแล้วแสดงว่าเขาต้องการจะมาเข้าฟางเพื่อจะสื่อและบอกอะไรเราเอาอย่างนี้ละกันไปหาพระอาจารย์ให้ดูเลยครับพอไปถึงพระอาจารย์น่ะไม่อยู่คุณก็ต้องไปรอคราวนี้มันไกลนะถ้ากลับไปก็ไม่ทันก็ต้องไปเช่าโรงแรมแล้วก็บอกลูกศิษย์ไว้ว่าเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์มาบอกว่าพ่อชื่อนี้สกุลนี้มาหานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนเพื่อนกันด้วยรู้จักกันมานานแล้วก็เลยบอกอ่ะโอเคลูกศิษย์ก็รับคิวไว้พ่อก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้นอนโรงแรมแถวนี้ก่อนละกันฟางก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวคุณทุกคนเขาปิดนะเขาก็บอกว่าแล้วเราต้องมาหาทำไมคะมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะวัดก็แบบไกลมากนะคะพ่ออะไรเงี้ยก็คุยกันในรถคราวนี้พ่อก็บอกว่าอ๋อมาเสริมดวงต่อชะตาอะไรเงี้ยลูกเราก็ต้องทำแบบว่าให้มันมีสิริมงคลมากขึ้นพ่อสนิทกับวัดนี้อะไรเงี้ยก็หลอกไปแม่แล้วก็วิไลอ่ะพี่วิไลแล้วก็พี่เขยก็ทุกคนก็แบบอึ้งอ่ะมีเฟิร์สคนเดียวนะคะที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราววนลบเองก็แบบกอดเมียตลอดอ่ะกอดไอ้น้องฟางตลอด คือเป็นห่วงไม่รู้ว่าไอ้เก๋จะตามมาแล้วก็จะเข้าเมื่อไหร่เลยประมาณนี้นะคะพี่วิไลบอกตอนนี้พอนอนเนี่ยก็ทุกคนก็นอนแยกห้องกันไปครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรก็เดี๋ยวให้มาตามแล้วกันว่าจองห้องใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะพอถึงเวลาคนเขาก็มาดูแลห้องอะไรเขาก็บอกว่านับนะคะสองแม่พ่อพี่วิไลแฟนแล้วก็น้องเฟิร์สแล้วก็มีฟางแล้วก็มีวันลบใช่ไหมคะคุณก็เป็น3ห้องทั้งหมดก็4คน6คน7คนใช่ไหมใช่คราวนี้น้องก็บอกว่าอ้าวแล้วน้องผู้หญิงที่อยู่ในรถนะคะอีกคนหนึ่งพักเดี่ยวหรือพักรวมคะเท่านั้นละคุณคำพูดที่เด็กชี้ไปพ่อรีบพูดเลยว่างั้นเดี๋ยวเอาห้องใหญ่ห้องหนึ่งเลยรวมนอนรวมนอนรวมห้องใหญ่นอนรวมห้องใหญ่ห้องหนึ่งเด็กก็งงอ๋อเหรอคะไม่ต้องพูดต่อน้องไปเปิดห้องคราวนี้ฟางเขาบอกว่าใครมากับเราแล้วก็มาแค่นี้นะตาฝาดอะไรประมาณเนี้ยคือคนไม่รู้นะคุณนะตาฝาดแล้วก็มาแค่นี้นะพ่ออะไรเงี้ยอะไรบริการแบบนี้มาเช็คอะไรแบบนี้ทำให้เรากลัวอะไรเงี้ยไอ้ฟางก็พูดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งเธอนอนลงก็ดีนานๆครอบครัวจะได้นอนลงกันอะไรประมาณเนี้ยก็กลบเกลื่อนไปคุณก็ให้อธินอนเสริมเตียงดงเตียงเด็กมาเสริมไปอะไรในห้องเลยคะจ่ายแพงหน่อยกับช่างมันอะไรเงี้ยพอเช้าก็รีบไปที่วัดกันแต่เช้าคราวนี้ไปถึงพระอาจารย์ก็อยู่พอไปถึงก็กราบเสร็จอะไรเสร็จก็เล่าพ่อก็เล่าให้ฟังดูที่เข้าไปก่อนพ่อเข้าไปก่อนก็ไปเล่าให้ฟังก่อนอะไรเงี้ยกลัวฟังกลัวอะไรเงี้ยพอพ่อเล่าเสร็จอะไรเสร็จพระอาจารย์ก็บอกว่าให้วันลบกับฟางเข้าไปทุกคนไม่ต้องเข้าไปให้สองคนเนี่ยเข้าไปคราวนี้พอวันลบกับฟางเข้าไปถึงปุ๊บฟางไม่เข้าวันลบบอกว่าฟางไปในกุฏิหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้หลวงพ่อเสริมดวงต่อชะตาให้เราหน่อยอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะพ่อเขาแบบรักพระองค์นี้มากท่านเก่งมากช่วยพ่อมาหลายหนแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับคราวนี้ฟางไม่ไปคุณสายตาเปลี่ยนกลางวันนะคุณเก่งกลางวันเลยสายตาเปลี่ยนสะบัดมือสะบัดหนูทุกคนก็บอกว่าฟางทำไมอ่ะวันลบบอกว่าฟางเป็นไรอ่ะไม่ไปหรอกต่อให้ใครก็ไล่ไปไม่ได้อะไรประมาณนี้คุณพูดขึ้นมาเลยนะไม่ไปหรอกต่อให้ใครก็ไล่ไปไม่ได้ครับทำไมถึงไล่หนูซึ่งฟางเองไม่เคยพูดคำว่าหนูไม่พูดทำไมถึงไล่หนูพี่ลืมทำไมถึงลืมหนูแล้วพี่คิดว่าจะหนีหนูไปได้นานแค่ไหน อะไรประมาณเนี้ยใช่หนูอยู่กับพี่ทุกวันหนูมองเห็นพี่ทุกวันแต่พี่ลืมอะไรประมาณเนี้ยพูดออกมาจนกระทั่งหลวงพ่อเดินออกมาเองเดินออกมาเองแล้วบอกว่าโยมปล่อยเขาไปเถอะ
รู้ว่าโยมต้องการอะไรประมาณนี้นะคะอาตมาขอบิณฑบาตเถอะปล่อยเขาไปเถอะอะไรเงี้ยพี่วิไลก็แบบร้องไห้อ่ะแล้วก็บอกว่าเก๋ถ้าเป็นเก๋จริงๆอ่ะอย่าทำอะไรเลยนะอะไรประมาณนี้เขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าคนอื่นไม่เกี่ยวพี่ลบสัญญาแล้วว่าจะไม่ไปไหนจะมีแค่หนูคนเดียวเท่านั้นแหละวันลบก็อึ้งไปพักหนึ่งคือจริงสัญญาจริงตอนที่ว่าเคาะลงศพแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องจมกับคำสัญญานั้นไงคะก็นึกไม่ถึงหลวงพ่อก็ขอบิณฑบาตครับคราวนี้พูดสักพักหนึ่งเหมือนกับแบบดื้อไม่ยอมเข้าไปค่ะหลวงพ่อบอกว่าถ้ายังไงก็ได้จับโยมเนี่ยโยมผู้หญิงเนี่ยเข้าไปให้ได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะเดี๋ยวจะเอาน้ำมนต์น่ะครอบให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะพอช่วยกันยึดและจับเข้าไปนั่งอ่ะคุณอาการเหมือนกับแบบทุรนทุรายอ่ะอาการเหมือนตาขาวตาดำเหลือกขึ้นเหลือกลงอ่ะคุณน้องฟางอ่ะนะประมาณเนี้ยแล้วสักพักก็นิ่งวันลบก็ถามหลวงพ่อเลยว่าเราจะทำยังไงตอนนั้นที่ลอยอังคารน้องไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็ผิดอะไรเงี้ยก็สารภาพมาหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมนะโยมอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยได้นะได้มากน้อยแค่ไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับมันนะก็ขอให้หนักเป็นเบาอะไรประมาณเนี้ยเพราะต่อไปเนี้ยก็คงจะมาหาไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าอาตมาน่ะได้เจิมที่กระหม่อมมาให้แล้วก็คงจะมาสิงมาแฝงที่จิตไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะคแล้วคนนี้ทุกคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าแฝงคนอื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้มาเชื่อมโยงกับคนอื่นเขามาเชื่อมโยงแค่โยงมันลบแค่ฟางกับโยมันลบแค่นั้นเขาไม่สามารถจะไปเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็สบายใจก็กลับพอกลับไปก็เหตุการณ์ก็ปกติคุณปกติทุกอย่างคราวนี้ทุกคนก็ลืมเรื่องที่ว่าไอ้น้องเก๋เนี่ยมาเข้าก็ผ่านไปก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วหลวงพ่อทำให้แล้วก็คงจะไม่มีอะไรวันลบกับฟางก็ไปฮันนีมูนไปฮันนีมูนพอกลับมาทุกคนก็ดีใจว่าหน้าตาแช่มชื่นเลยอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนมีความสุขแล้วเหมือนว่ารอเดี๋ยวคงจะมีหลานมีอะไรเงี้ยก็แซวกันนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คิดไม่ใช่อย่างที่คิดคุณเก่งทำไมอ่ะวันลบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปไม่คุยไม่พูดเหมือนว่ายิ่งใกล้ครบรอบวันตายของเก๋วันลบยิ่งแรงขึ้นครับฟางเนี่ยลืมตัวไปเลยว่าที่วันลบเปลี่ยนไปเยอะมากเข้าใกล้ไม่ได้อาละวาดไม่อยากให้เข้าใกล้ค่ะนอนไม่นอนด้วยแล้วคราวทุกคนก็เลยถามพี่วิไลถามว่าเป็นมานานยังแล้วเป็นตั้งแต่หลังจะกลับมาจากฮันนีมูนนะคะพี่วันลบก็เป็นไปเลยไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้หนูนอนด้วยหนูก็ไม่จะพูดกับใครกันเนี้ยทุกคนเห็นอาการและงานก็ไม่ไปทำคุณไม่ออกจากห้องไม่ออกจากห้องวันนั้นพ่อบอกว่าแกล้งเรียกบอกว่าไฟที่บ้านน่ะมันช็อตจะให้วันลบไปทำให้หน่อยอะไรประมาณนี้หลอกให้ออกจากห้องวันลบเดินออกมาค่ะแล้วก็บอกพ่อแล้วกับแม่ว่าผมจะไปแล้วนะดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่อะไรประมาณนี้คุณล่ำลาอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่าลบอย่าพูดอะไรอย่างนี้นะมันเป็นลางไม่ดีอะไรเงี้ยฟางก็ร้องไห้ฟางบอกว่าพี่วันลบพี่วันลบอย่าพูดอย่างนี้พูดอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้วันลบก็บอกว่าไฟที่ช็อตจะอยู่ตรงไหนอะพ่ออะไรเงี้ยพ่อบอกไม่มีหรอกพ่อหรอกเองเก็บตัวอยู่ในห้องได้ยังไงอะไรประมาณนี้ก็บอกงั้นก็ไม่เก็บตัวก็ได้อยากจะนอนห้องแม่ได้ไหมคืนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแม่กับพ่อก็มองหน้ากันก็บอกอ๋อได้ได้สิแล้วก็ขยิบตากับฟางว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูแลให้เลยประมาณนี้ให้ฟางอยู่กับวิไลก่อนเลยประมาณนี้ค่ะก็พาวันลบอะไปที่ห้องคราวนี้แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวขอตัวออกไปทำกับข้าววันนี้กินข้าวด้วยกันนะลูกกินบ้านใหญ่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยหนูจะได้สบายใจอย่าคิดมากนะลูกนะอย่าพูดอะไรแบบเมื่อกี้อีกอะไรเงี้ยแม่กับพ่อก็พากันเดินจากชั้นสองลงมาคุณคราวนี้พอเดินลงมาสักพักเดียวแหละเสียงเหมือนมีคนตะโกนอยู่ข้างนอกบ้านว่ามีคนจะกระโดดหน้าต่างมีคนจะกระโดดหน้าต่างอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็ทิ้งเลยทิ้งของในครัวกับพ่อวิ่งออกมาเลยวิลงวิไลก็วิ่งไปเลยค่ะคุณภาพที่เห็นก็คือวันลบมาจับขื่อหน้าต่างชั้นบนนะคะชั้นสองเอาไว้แล้วก็เหมือนยิ้มมาคุณยิ้มแบบมีความสุขนะยิ้มเลยคุณแล้วก็ดิ่งเอาหัวลงมาโอ้หัวปักดินใช่ประมาณนั้นคุณครับจบชีวิตตัวเองโดยที่
ทุกคนช็อกหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงกลับมาจากฮันนีมูนน่ะก็ยังดูสดใสอยู่นะแต่เปลี่ยนไปแค่เพียงไม่กี่วันนะคุณพอกลับมาอยู่ที่ห้องที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยฟางก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจเป็นอย่างหนักเลยคุณเป็นอย่างหนักเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วไม่รู้ทำยังไงอ่ะคืองานศพก็ผ่านไปทุกคนก็ทำใจไม่ได้เลยนะฟางเองก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะคุณนะก็ต้องกลับไปบ้านอะไรประมาณเนี้ยไม่นานก็ได้ข่าวจากทางบ้านของน้องฟางว่าน้องฟางแขวนคอตายในห้องนอนเท่ากับเรื่องนี้มีการสูญเสียทั้งหมด3ศพที่วิไลบอกความสูญเสียเนี่ยพี่วิไลบอกไม่รู้ว่ามันเกิดจากจิตที่คิดถึงหรือว่าคำสัญญาที่เคยให้กันไว้พี่จะไม่ยอมมีใครที่น้องได้บอกกับแกเก๋ไว้นะคะคุณพี่วิไลบอกหาคำตอบไม่ได้คือมันไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างดูดีราบรื่นหมดแต่ทำไมอ่ะทำไมถึงเจอเรื่องราวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันนี้ครอบครัวตัวเองแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายหญิงทั้งสองฝ่ายนะคุณได้เจอกันกี่ครั้งก็พูดกันด้วยน้ำตาว่าไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดกับครอบครัวเรานะไม่ได้โทษกันว่าใครดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าทำไมคำสัญญามันถึงแรงขนาดนี้ความรักที่สัญญาไว้ว่าจะไม่ยอมให้ใครมาแทนมันก็เหมือนดาบสองคมที่พูดไปคนที่ตายจากไปอาจจะอยู่ในใจตลอดเวลาก็ได้ถูกไหมไม่มีใครเข้ามาแทนได้ค่ะใช่แต่คนที่รับสัญญาเขาอาจจะได้ยินว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณได้ครับแล้วถ้าใครเข้ามาเขาอาจจะไม่ปล่อยก็ได้ดังนั้นคุณสัญญาแล้วสัญญาให้ถูกที่ถูกเวลานะคะเรื่องราวประมาณนี้คุณเก่งโอ้มันคือเอาจริงคือนะช่วงเวลาตอนนั้นนะมันเต็มไปด้วยความสูญเสียนะมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วมันเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่ผมเชื่อว่ามันคือคนกำลังจะแต่งงานอ่ะแล้วอยู่ดีก็ฟึบเสียคนที่รักไปแบบโดยกระทันหันนะโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวความเสียใจมันมีมันมากล้นเลยครับนะแล้วมันพอมันเสียใจมากเสร็จปุ๊บมันก็พลั้งพูทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะออกมาจากความรู้สึกออกมาจากใช้คำว่าออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆอ่ะคือแบบใช่ค่ะชีวิตนี้ฉันจะรักเธอไปคนเดียวจนกว่าฉันจะตายจากโลกนี้ไปฉันจะไม่รักใครอีกแล้วใช่มันเป็นอย่างที่พูดมันเป็นคำผูกมัดจริงๆครับนะมันก็ทุกคนมีณตอนนั้นทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะถ้าย้อนกลับเวลากลับได้อาจจะอยากไม่อยากพูดแบบนั้นก็ได้นะอาจจะแค่รู้สึกว่าไม่น่าเลยอ่ะนะหรืออาจจะแบบเอ๊ะตอนนั้นเราควายนิ้วพูดหรือเปล่าวะก็ไม่ได้ไม่คงไม่ได้แบบไม่นะถ้าย้อนเวลาคงไม่อยากพูดอ่ะแต่มันพูดไปแล้วอ่ะคือให้ทำยังไงแต่คนเราอ่ะเอาจริงๆถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันจะต้องมีช่วงเวลานึงที่ถ้าผียังเป็นนิสัยยังเป็นคนยังอะไรอยู่นะมันจะมีความรู้สึกแบบก็จะมีช่วงเวลานึงอ่ะที่ต้องพูดได้คำเดียวว่าคนเรามันต้องมูฟออนอ่ะมันต้องก้าวต่อไปอ่ะถ้าเก๋เข้าใจนะว่าเอ้ยสัจธรรมของโลกใบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แหละคนเราตายจากกันอะตายจากกันได้สุดท้ายวันหนึ่งอะตายจากกันมันก็ต้องลืมกันได้มันก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ชีวิตมันต้องเดินต่อไปถ้าเก๋เป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยนะก็คงจะปล่อยให้มันผ่านไปคงจะบอกอ่ะไปเลยครับพี่ลบไปมีชีวิตดีๆกับน้องฟางนะสร้างครอบครัวแล้วก็ถ้าคนเราได้เป็นคู่กันได้เป็นเนื้อคู่กันได้เป็นยังคงมีบุญมีกรรมต่อกันและกันอ่ะเก๋ขอมาเกิดเป็นลูกแล้วกันเนาะถ้ามีจิตใจดีนะจ้ะใช่แล้วก็ที่น่าแปลกใจก็คือเหลืออีกประมาณ2วันนะคะจะครบรอบวันตายของน้องเก๋วันจ้ะเดือนเดียวกันแต่ว่าห่างกันแค่2วันใช่ค่ะประมาณนี้เลยคือเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความเชื่อพวกนี้นะคุณมันไม่มีอะไรบอกได้ไงจิตที่กำลังมีความสุขซึ่งฟางเองก็บอกว่าไปฮันนีมูนมีความสุขมากกลับมาหน้าตาสองคนแช่มชื่นอะไรประมาณเนี้ยแต่พอกลับมาอยู่บ้านที่เป็นเรือนหอที่ปลูกเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรือนหอของฟางหรือเก๋กันแน่อะไรประมาณเนี้ยคุณคือพี่วิไลบอก
ไม่รู้จะพูดครับคือเรือนหอผมเดาว่านะตอนนั้นนะคือปลูกไว้ก็คงต้องเป็นของเก๋แหละใช่ค่ะคุณเนาะเออคงไม่ของฟางหรอกนะครับคือมันทุกอย่างมันถูกตะเตรียมไว้หมดแล้วว่าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บแต่งงานมาอยู่บ้านมีเรือนหอกันเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบนั้นอะแล้วเสร็จคือเก๋ก็คงคิดว่าคือถ้ามองในมุมของเก๋คือเก๋อาจจะบอกว่าถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นเลยเรื่องนี้คือเขาไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปให้ใครเจอตกตกใจนะแต่เขาตามมันลบตลอดตั้งแต่ในลิฟต์หรือเปล่าใช่ไหมตั้งแต่ในลิฟต์หรือเปล่าถามว่าตามได้ใช่บางทีเราไม่รู้ไงคุณเพราะเราไม่ได้เห็นบางคนเนี่ยเพื่อนๆเห็นไงเราไปแค่เนี้ยแต่คนมาทักอะไรประมาณเนี้ยเขาตามมันลบตลอดหรือเปล่าผมเดาแล้วก็เดี๋ยวเคาะเคาะแต่เคาะโลงอ่ะใช่ค่ะจริงเคาะโลงแล้วบอกอ่ะโดยน้ำตาพังพูนะคุณนะอยากให้นึกถึงใจแทบขาดหูฟังถ้าสมมติว่าถ้าเราเคยดูฉากนะตัวของเก๋เองอาจจะยืนอยู่ข้างๆโลงหรืออาจจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่กำลังจะไปหรืออะไรก็ตามเคาะปุ้งเราจะฉันจะอยู่กับเธอฉันจะรักเธอจนกว่าฉันจะตายจากโลกใบนี้ไปเราจะได้อยู่ด้วยกันใช่คำนี้แหละพอคำนี้พูดจบปุ๊บไม่ไปกำลังคนกำลังจะไปอ่ะมันเหมือนดึงถูกดึงกลับมาเป็นพันธนาการที่ยึดติดเขาไว้อ่ะฉันรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเรื่องต่อไปกับคุณเก่งเลยจองไว้ก่อนนะจองคิวคุณเก่งหน่อยเรื่องยายติ๋มเอาสิยายติ๋มอ่ะมาดิแค่นี้เลยยายติ๋มจองคุณเก่งไว้ก่อนเรื่องนี้เรื่องแบบโอ้โหปลาจีนบุรีจ้าบมากจริงเหรอแฟนคลับโทรมาเล่าเลยเออครึ่งกับครึ่งวันนะคุยกันแบบโอ้ดี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 ยายติ๋มยายติ๋มผมรอเรื่องนี้ได้เลยค่ะคุณเก่งไว้โอกาสหน้านะได้จ้ะได้เลยพี่ฝนขอบคุณมากเรื่องนี้สนุกมากสนุกมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณเก่งจ้าแต่ผมนิดเดียวครับอีกจะถ้าถามก็ไม่แค่สงสัยเนาะไปฮันนีมูนกลับมาแบบโอ้ตอนไปฮันนีมูนสุขขีสุขขังมากทำไมกลับมาใช่เดาว่าเรือนหอไงเดาว่าพอมันใกล้วันครบรอบวันเสียชีวิตเก๋เดาว่าจิตวิญญาณเก๋น่าจะแรงมากขึ้นเขามีอำนาจใช่แล้วไปพ้นจากสิ่งที่เขาต้องตามเหมือนบางทีเขาไปไม่ถึงนะคุณนะไม่ใช่มีทริคอะไรมากมายเหมือนในละครในหนังนะอันนี้ที่พี่ฝนคิดกับพี่วิไลนะคือพ้นจากเรือนหอไงสิ่งที่เขาสถิตอยู่เขาก็เลยมีชีวิตที่แบบเต็มที่ไปเลยวันลบกระปางแต่พอกลับมาเนี่ยเขามีอำนาจเพราะว่าเหมือนจะใกล้วันที่เขาจะต้องชนรอบอะไรประมาณนี้คุณเนาะนะฮะนั่นคือประสบการณ์ทั้งหมดนะพี่ฝนขอบคุณมากขอบคุณมากนะไว้กันหน้าเจอกันนะเรื่องติ๋มนะสวัสดีค่ะติดค้างกันนะยายติ๋มนะได้เลยเจอกันครับสวัสดีครับค่ะ